ให้เด็กๆอยู่ตรงไหนใครถึงชุดหนึ่งเด็กได้เชื่อมไม่รู้เลยค่ะไม่เชื่อไปหนีไปดูเจ้าเขาละไอ้เจ็บไปเจ้าเจ้าเราผิดหัวเลยหางเขาจะไม่ชอบอย่างพวกพี่อย่างนี้เป็นไรจ้ะคือแบบนี้มันก็ได้ภาพดีช่วยมากคุณยายได้ทานทุกวันคุณยายก็ได้แข็งแรงเพราะว่าสับปะรดกับหญ้าเขาจะทานได้ไม่อิ่มเท่าไหร่เพราะว่าฟันไม่ค่อยดีเขาก็จะและแทะลิ้นช้างเชือกนี้ชื่ออะไรครับค่ะช้างเชือกนี้ชื่อคุณยายคำคูนค่ะอายุประมาณ60ทางเนาะทางคำคูนอายุ60กว่าแล้วค่ะครับก็ถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนที่อยากทำบุญเลี้ยงช้างก็สามารถซื้อกล้วยมาให้คุณยายได้ขอเน้นขอเป็นแค่กล้วยนะคะเพราะว่าคุณยายฟันไม่มีค่ะจะกินอ้อยไม่ได้ไห่พ่อแกฟันไม่มีกินได้แต่กล้วยอย่างเดียวค่ะก็ถ้าคุณยายได้มีกล้วยมาแบบมาได้เสริมให้แกได้ทุกวันคุณยายก็จะได้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าลำพังแค่หญ้ากับต้นสับปะรดคุณยายกินแต่กินแบบนี้กินเหลือค่ะเพราะฟันไม่ค่อยมีแล้วก็เกี่ยวหญ้าอ่อนๆแต่ว่าถ้าฝนไม่ตกมันก็จะไม่มีหญ้าอ่อนให้เกี่ยวใช่ไหมคะถ้ามีฝนมีอะไรก็คุณยายก็จะได้กินหญ้าอ่อนหรือก็ขายผลไม้ขายได้บ้างไม่ได้ปกติเขาจะไม่ได้มัดตรงนี้นะคะจะพาน้องไปมัดจะพาคุณยายเนี่ยไปมัดไว้ต้นไม้แกได้เดินยาวๆว่าถ้าจะมัดอยู่กับที่อย่างนี้เฉพาะเวลาขายผลไม้ค่ะตาบอกไม่เห็นหรอตาคุณยายบอดข้างนี้ข้างนึงจับสาเหตุอะไรพอทราบไหมครับไม่ทราบเพราะว่าเรารับคุณยายมาดูแลจากเจ้าของเก่าเขาก็เป็นอย่างนี้แล้วเลี้ยงดูกันมาประมาณกี่ปีแล้วครับช้างเชือกนี้ช้างเชือกนี้เกือบ10ปีแล้วนานแล้ว